สวัสดีค่ะสวัสดีงามๆจากเนสนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องนภาสาวบุรีรัมย์นะคะจ้ะวันนี้แวะมาทักทายค่ะวันนี้วันหยุดเนาะก็เลยมีเวลาแวะมาทักทายเพื่อนๆพี่ๆจะได้ไม่ลืมกันนะคะวันนี้คนสวนมาในนะคะเสื้อสีแดงเลยค่ะปากก็แดงนิดนึงนะคะปากแดงๆจะไว้ใจได้ก็ปากแดงๆจะไว้ใจใดก็ได้นะคะได้สำหรับเล่นแล้วได้นะอ่ะลองเล่นๆกันนะคะลองเล่นๆเสียงก็ไม่ให้แต่ก็ใจรักเนาะจ้ะวันนี้ก็เหมือนกับที่บอกอะค่ะว่าวันนี้เนี่ยหยุดงานวันหยุดนะคะก็เลยมีเวลาได้มาทักทายเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็มีเวลาได้มาแนะนำตัวอย่างเป็นทางการด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมารู้จักเนตมากกว่าเดิมนะคะว่าเนตเป็นใครมาจากไหนนะคะเพราะว่าเนตตัวเนตเองก็ได้ลงคลิปมาหลายคลิปแล้วนะคะหมายถึงลงคลิปในวิดีโอจ้ะนะคะแต่ก็ไม่ได้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนตจะมาขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะคะว่าเนตมาจากจังหวัดอะไรอยู่ที่ไหนนะคะยังไงถึงได้มาอยู่ที่นอร์เวย์เนาะจากก็นั่นค่ะขอตัวใส่เอาไก่ใส่เตาอบแป๊บนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันที่โซฟาจ้ะนะคะจ้ะเดี๋ยวแป๊บนึงจ้ะเดี๋ยวเจอกันจ้าตอนนี้นะคะเนี่ยก็ได้เอาไก่เข้าเตาอบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาข้าวเหนียวใส่นึ่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้ระยะเวลาในการอบไก่ก็น่าจะประมาณ30กว่านาทีนะคะพอเนี่ยเปิดความร้อนในเตาอบไว้ก่อนที่จะใส่ไก่เข้าไปนะคะใช้เวลาคงไม่นานนะคะจากในช่วงที่รอไก่สุกนะคะรอไก่สุกเนี่ยก็อยากจะมาแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะคะเหมือนที่เนี่ยบอกเอาไว้จากโทษทีนะคะคือคุยด้วยแล้วก็มองอากาศข้างนอกด้วยนะคะเพราะว่าอากาศวันนี้แย่มากเลยนะคะฝนตกตลอดเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยนะคะจ้ะจะนะคะก็เนตนะคะชื่อว่าเนตนภานะคะมาจากจังหวัดบุรีรัมย์จ้ะเป็นคนบุรีรัมย์เนาะจ้ะจะอายุก็นะคะครึ่งคนไปแล้วนะคะ40กว่าป่าแล้วนะคะจ้ะก็นะคะก็เนตเหมือนที่เนตบอกอ่ะจ้ะว่าเนตได้เอาวิดีโอนะคะลง YouTube มาหลายวิดีโอแล้วเนาะแต่ก็ยังไม่ได้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็เลยมาขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเนาะจ้ะก็เหมือนที่บอกจ้ะเป็นคนบุรีรัมย์จ้ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่นอร์เวย์นะคะเพราะว่าโชคดีจ้ะนะคะก็เหมือนหลายคนที่คิดว่าโชคดีหรือเปล่าไม่รู้นะคะเนี่ยก็ดันโดนได้มาอยู่ที่นอร์เวย์ค่ะนะคะก็แต่งงานกับแฟนเนาะก็หลายปีแล้วจ้ะนะคะที่นอร์เวย์ก็เป็นประเทศที่สงบสุขเนาะจ้ะก็ถือว่าได้โชคดีที่ได้มาอยู่นะคะแล้วก็อากาศก็สวยด้วยนะคะแต่ถามว่านะคะได้แฟนฝรั่งมีเงินเยอะไหมทุกคนหลายคนคิดนะคะว่าได้แฟนฝรั่งก็เงินเยอะเนาะแต่ว่าเนี่ยก็ขอบอกในไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝรั่งก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเราเนี่ยค่ะหาเช้ากินข้าเหมือนกันนะคะก็คือไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะคะไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายตัวเนตเองมาอยู่ที่นอร์เวย์ก็นะคะก็ทำงานเหมือนกันค่ะนะคะทำงานหาเงินเหมือนกันเนาะไม่ได้สุขสบายนั่งเป็นคุณนายหรอกจ้าอย่าไปคิดแบบนั้นนะคะเห็นว่าได้ผัวฝรั่งแล้วไม่ได้แบบนั่งเป็นคุณนายนะแล้วก็ไม่เป็นไรมีเงินเยอะแยะไม่ใช่หรอกจ้ะเพราะว่าโดยนิสัยฝรั่งแล้วนะคะเนี่ยขอบอกไว้นะที่นี้เลยนะคะว่าโดยนิสัยฝรั่งแล้วเนี่ยถึงเขาจะมีเงินขนาดไหนเขาก็ทำงานกันที่นอร์เวย์ทุกคนก็ทำงานนะคะนะคะโดยเฉพาะเนตเนี่ยยิ่งต้องทำค่ะเพราะว่าแฟนไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะคะแฟนเป็นคนที่ฐานะปานกลางนะคะจ้ะก็มาอยู่นอร์เวย์นะคะทำงานเหมือนกันนะคะจ้ะก็มีหลายๆคนนะคะที่ถามเนตมานะคะไม่รู้ว่าน้องก็อยากรู้หรือว่าน้องก็อยากจะกระแทกเนตอันนั้นก็ไม่สามารถทราบได้นะคะแต่ว่าเนตไม่คิดมั่งตรงนั้นค่ะมีน้อง 2-3 คนก็ถามอยู่นะคะว่าเฮ้ยแล้วพี่ไปอยู่นอร์เวย์เป็นเมียฝรั่งอะแล้วต้องทำงานในอยู่เมืองไทยเราไม่ดีกว่าเหรอคะนะคะก็มีคำถามนี้ออกมาเหมือนกันนะคะจากหลายคนเหมือนกันนะคะแต่ว่าเนตก็ไม่เสียเรียดอะไรค่ะเนตก็ขอตอบณที่นี้เวลานี้เลยนะคะว่าอยู่เมืองไทยเราไม่ดีกว่าหรอค่ะที่รักนะคะน้องๆทุกคนจ๋าอยู่ที่นอร์เวย์ดีกว่านะคะอยู่ที่นอร์เวย์ดีกว่าเพราะว่าถึงจะ
เราจะทำงานน่ะถามว่าต้องทำงานไหมคุณไม่ทำก็ไม่ก็ได้ค่ะแต่ว่าเราก็อยากจะทำเนาะตัวพี่เองพี่ก็อยากจะทำเพราะว่ารายได้มันดีนะเขาจะจ่ายเราเป็นชั่วโมงดีนะคะเขาจ่ายเป็นชั่วโมงนะคะแต่ก็จะไม่ขอพูดถึงข้อดีทั้งหมดนะคะที่นอร์เวย์นะคะเพราะว่าภาษีไม่ได้เยอะเหมือนกันนะเรื่องภาษีเดี๋ยวค่อยคุยกันวันหลังเนาะจ้ะเดี๋ยวแนนมาเล่าเรื่องภาษีให้ฟังจ้ะนะวันนี้เดี๋ยววิดีโอจะยาวไปนะคะขอทักทายแล้วก็แนะนำตัวเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงติดตามเน่ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องภาษีที่นอร์เวย์นะว่าจ่ายยังไงไม่ใช่รายได้เข้าอย่างเดียวนะคะจ้ะยังไงก็ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งให้เน่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอครั้งต่อไปนะคะจ้ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราไป